สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมอาร์บิออนวันนี้เราอยู่เกม Epic 7วันนี้เราจะมาดูสกิลตัวละครใหม่แล้วก็เป็นตัวละครแสงมืดด้วยนั่นก็คือ Architect Lyca หรือว่า Lyca ท่าแสงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามานั่งวิเคราะห์กันว่าสกิลของ Lyca เนี่ยเก่งยังไงแล้วก็ไปกับทีมอะไรได้บ้างที่สำคัญเลยคือ Lyca ตัวนี้เนี่ยควรใส่ของอะไรดีหรือว่าบิ้วไปทิศทางไหนดีเดี๋ยวเราไปดูตู้ของนางกันเลยครับสำหรับ Architect Lyca เนี่ยเป็นสายเมจท่าแสงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของนางเลยว่ามีความพิเศษทางด้านไหนบ้างกันเลยครับเราต้องมาเริ่มกันที่สกิลที่2ก่อนเลยครับเพราะว่าเป็นสกิลคอมโบกับสกิลอันตินั่นเองสกิลที่2บอกว่าบางวางแผนยุทธศาสตร์ระบุตัวเป้าหมายโดยมีโอกาสอย่างละเมื่อเราอัพเต็มเนี่ยมีโอกาส 100% นะครับที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดดีบัฟทาร์เก็ตนั่นเองก่อนที่เราจะเสกดีบัฟทาร์เก็ตใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไลก้าเนี่ยจะทำการลบล้างบัฟบนหัวของเป้าหมายเนี่ย2ชุดก่อนที่จะแปะดีบัฟตกเป็นเป้าหน้า2เทิร์นครับแล้วก็ตกเป็นมอบดีบัฟตกเป็นเป้าเสร็จเนี่ยไลก้าเนี่ยก็จะทําการบัฟอิมมูนเนี่ยให้กับตัวเองเนี่ยนาน2เทิร์นครับแล้วก็ทําการเร่งเกจให้กับตัวเองอีก 50% นั่นเองแล้วก็การกดโซเบิร์นสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการได้รับเอ็กซ์ต้าเทิร์นหรือว่าเทิร์นเพิ่มเติมนั่นเองครับส่วนสกิลนี้เนี่ยลดคูลดาวน์ได้จาก4เทิร์นเหลือ3เทิร์นนั่นเองเดี๋ยวผมจะกดโซเบิร์นใช้ให้ดูเลยครับเนี่ยไม่ติดนะครับทำไมไม่ติดนี่ติดทาร์เก็ตแล้วครับแล้วก็เรามาดูกันที่สกิลอันติของนางกันสกิลอันติของนางว่ากวาดล้างเป้าหมายเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลเนี่ยนาน2เทิร์นก่อนจะโจมตีศัตรูทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้เมื่อเป้าหมายไม่ใช่มอนสเตอร์ระดับสูงหรือบอสจะไม่สนแชร์ดาเมจนั่นเองแล้วก็เมื่อเป้าหมายกำลังตกเป็นเป้าเนี่ยจะทำการเจาะเกราะฝั่งตรงข้ามเนี่ย 80% ทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามความเร็วของผู้ใช้สกิลสกิลนี้เนี่ยลดคูลดาวน์ได้จาก5เทิร์นเหลือ4เทิร์นแล้วก็การอัพสกิลนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆเนี่ยประมาณ 40% เลยโอ้โหสุดจัด 40% ดาเมจสกิลนี้แล้วก็ที่ผมบอกว่าสกิลนี้เนี่ยมันคอมโบกับสกิลที่2เนี่ยเพราะว่าเมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับติดดีบัฟทาร์เก็ตเนี่ยไลก้าเนี่ยจะทำการเจาะพลังป้องกันของฝั่งตรงข้ามเนี่ย 80% เป็นอะไรที่โคตรเดือดเลยแล้วก็ผมได้ดูพรีวิวก่อนหน้านี้ในวันที่29แล้วผมเห็นตัวของ Official เขาใช้เนี่ยโจมตีใส่ตัวของเบเลียนที่มีเลือดเยอะเนี่ยแน่นอนว่าเบเลียนต่ำๆเนี่ยเลือดมัน 20,000 กว่าอยู่แล้วแต่เบเลียนไม่ติดก่อแตกแต่มีติดติดทาร์เก็ตดีบัฟทาร์เก็ตแค่นั้นเองครับแล้วก็ไลก้าโจมตีไปเนี่ยประมาณ 32,000 เป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับผมมองว่าที่แรงเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคือสกิลอันติของไลก้าเนี่ยมันทำการบัฟดาบก็คือบัฟพลังโจมตีให้กับไลก้าเองเนี่ย 50% ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้มันแรงมากๆเลยสำหรับสกิลนี้เนี่ยคือไอ้ตัวนี้เลยที่มันไม่สนใจแชร์ดาเมจเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราสมมติเราหยิบอาราวิลไปเพื่อที่จะแชร์ดาเมจกับตัวอื่นเช่นอาราวิลเนี่ยอาจจะรับดาเมจแทน 30% นี้เมื่อหยิบไลก้าท่าแสงไปเนี่ยแน่นอนว่าพวกตัวถึกๆต่างๆเนี่ยหรือว่าตัวแชร์ดาเมจต่างๆเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยครับแล้วก็ตัวแชร์ดาเมจไม่มีประโยชน์เสร็จเมื่อไลก้าเนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตกเป็นเป้าหมายหรือว่าติดบัฟดีบัฟทาร์เก็ตได้แล้วเนี่ยจอกออีก 80% โอ้ผมบอกเลยว่าเละแบบว่าสุดยอดละแล้วก็สกิลแบบสุดมากผมบอกเลยว่าพวกแทงต่างๆเนี่ยน่าจะเล่นยากละถ้าเจอไลก้าใน RTA ก็ตามหรือว่าเจอไลก้าในทีมคันบ้านอารีนาก็ตามผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆแล้วก็นางเนี่ยพกปืนใหญ่ New O's Armstrong Psycho Jets Armstrong มาด้วยครับเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวดูอีกรอบนึงก็ได้ครับ Psycho Jets Armstrong เนี่ยเนี่ยครับปล่อยพลังไปแล้วก็มีเล่นตอนพูดเนี่ยเป็นเสียงโรบอทด้วยครับแล้วก็สกิลแรกของนางเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือโจมตีศัตรูและเพิ่มความพรมลบหรือว่าดันเกจให้กับตัวเองเนี่ย 20% แล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองเนี่ย 20 30 40% เหมือนกันครับสำหรับสกิลแรกก็เป็นสกิลโจมตีธรรมดาครับก็ผมมองว่าไลก้าเนี่ยสกิลทุกสกิลเนี่ยดูดีมากเลยโดยเฉพาะ
สกิลอันติเป็นตัวละลายแท้งขั้นดีเลยสำหรับคนที่ชอบเล่นทีมสปีดครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้ไลก้ากันแล้วก็ผมมีสร้อยกาชาสร้อยสีแดงเนี่ยหรือว่าสร้อยมิติเนี่ยมีนิดนึงเดี๋ยวเราไปเปิดกันว่ามาลุ้นให้ได้น้องกันครับนะครับผมมีสร้อยมิติเนี่ยเตรียมมาเนี่ยอยู่ที่1,061สร้อยแล้วก็การการันตีตู้มิติเนี่ยนี้เนี่ยจะการันตีอยู่ที่10,000สร้อยครับหรือว่าประมาณ200ครั้งส่วนน้องบางคนว่าพี่ทําไมของผมเนี่ยมันบางทีมันการันตีอยู่ที่191บางทีมันการันตีอยู่ที่150มันเป็นเพราะว่าตู้มิสติกนี่เนี่ยมันเป็นตู้แสงหมื่นนะครับแล้วก็ตู้มิสติกอันนี้เนี่ยเป็นตู้ที่สามารถเก็บเลดให้กับตัวอื่นได้เช่นผมเนี่ยอาจจะโชคดีเปิดไลก้าได้แบบรวดเร็วเลยแล้วผมอาจจะเหลือสร้อยมิติกเยอะๆเนี่ยผมอาจจะเปิดไปเลยก็ได้เพื่อที่จะลุ้นไลก้าหรือว่าอาจจะเก็บเลดตรงนี้ก็ได้เพื่อที่จะให้ตัวละครตัวถัดไปประมาณนี้ครับแล้วก็เราสามารถดูเลดตัวละครถัดไปเนี่ยได้ตรงนี้เลยกดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้ดูว่าเลดตัวถัดไปเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังเป็นไลก้าอยู่แล้วก็ตัวที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนจากยูฟิเน่เนี่ยตรงนี้เนี่ยตัว5ดาวที่เราจะได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวของเมอริซ่าครับเนี่ยก็เรามาดูเลดอัพกันสำหรับเลดอัพเนี่ยก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในการเปิดตู้นี้เนี่ยคือเลดอัพของตัว5ดาวธรรมดาเนี่ยกับเลดอัพแสงมืดเนี่ยมันเท่ากันเลยครับก็คือ0.625ส่วนสถาปนิกไลก้าเนี่ยก็อยู่ที่0.625เหมือนกันส่วนดิงโก้เนี่ยหรือว่าพวกสีดาวเนี่ยก็อยู่ที่0.9ครับเช่นชูรินเนี่ยก็อยู่ที่0.9เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเปิดไปเลยกันลุ้นแสงม่วงครับให้มันออกมาเออแสงม่วงออกมาแล้วครับลุ้นกันว่าไลก้าจะออกมาไหมกดข้ามไปเลยเรียบร้อยครับสุรินแสงออกแสงม่วงออกสุรินแสงออกอะไรเนี่ยตัวห้าดาวอ่ะไม่ใช่ครับสุรินแสงออกผมมีสุรินแบบเยอะมากเลยครับกำลังช็อกอยู่ไปไหนเปิด10ครั้งมันก็ออกแล้วตอนแรกผมคิดว่าเปิด10 ครั้งไปแล้วก็ว่าจะเปิด1 ครั้งไปเรื่อยๆครับก็เปิด10 ครั้งไปเลยเรียบร้อยครับเงียบกิ๊บก็ไม่ใช่กดผิดเนี่ยเราเปิด1 ครั้งไปเลยเงียบกริบครับเรียบร้อยมาแสงมืดมาให้เราตกใจเล่นผมเตรียมสร้อยแสงมืดปกติเนี่ยมา1 สร้อยอยู่ครับเดี๋ยวก็มีโอกาสเปิดได้เหมือนกันครับสำหรับตู้นี้แล้วก็เรทการดรอปตัวละครฮีโร่แสงจันทร์เนี่ยอยู่ที่ 2.5% ส่วนที่จะได้ไลก้าสาปนิกไลก้าเนี่ยอยู่ที่ 0.00625% ก็เป็นอะไรที่น้อยมากๆเลยครับเดี๋ยวผมไปแลกสร้อยมาแป๊บหนึ่งครับเอาละครับผมกลับมาเรียบร้อยแล้วเรามาลุ้นตัวแสงมืดกันเลยผมก็ไม่หวังอะไรมากหรอกถ้าออกไลก้ามาก็คงจะดีใจมากๆเลยครับเรียบร้อยออกเป็นตัวของตัวน้องที่ได้อวิกโดยผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดกระชากันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปพื้นฐานแล้วก็มานั่งวิเคราะห์การใส่ของของไลก้ากันเลยครับสำหรับตัวของไลก้าเนี่ยผมดูจากสเต็ปพื้นฐานของน้องแล้วเนี่ยไอตัวพลังโจมตีเนี่ยเยอะเลยครับส่วนสปีดเนี่ยก็เยอะเหมือนกันมาที่119เนี่ยส่วนพลังป้องกันเนี่ยก็เยอะแต่เลือดเนี่ยมาน้อยมากครับแล้วก็โอกาสคริติคอลเนี่ยก็มาเยอะเหมือนกันผมมองว่าการบิวไลก้าเนี่ยหลักๆเนี่ยที่ผมจะให้ทุกคนบิวเลยเนี่ยคือ1เลยใส่ของเป็นเซตสปีดครับแน่นอนเป็นไฟบังคับอยู่แล้วว่าต้องใส่เป็นเซตสปีดเพราะว่าสกิลที่2ของน้องเนี่ยบอกว่าทำดาเมจเพิ่มเติมเนี่ยตามความเร็วของตัวเองยิ่งความเร็วของไลก้าเยอะเนี่ยพลังโจมตีหรือว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ยยิ่งเยอะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งใส่เซตสปีดเนี่ย4 ชิ้นครับอีก2 ชิ้นเนี่ยผมแนะนำว่าใส่เป็นเซตอาจจะใส่เป็นเซตคริติคอลก็ได้สำหรับตัวของไลก้านะครับหรือว่าอาจจะใส่เป็นเซตทอร์เรนต์ก็ได้หรือว่าเซตน้ำเชี่ยวนั่นเองสำหรับเซตทอร์เรนต์เนี่ยถามว่าทำไมผมต้องให้ใส่เซตทอร์เรนต์เพราะว่าเซตทอร์เรนต์เนี่ยมันจะหักเลือดของเราเนี่ยสัก 10% มั้งผมจำไม่ผิดนะครับหักเลือดของเราเนี่ยไปเป็นดาเมจทำให้ตัวของไลก้าเนี่ยมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองน้องบางคนอาจจะใส่ว่าพี่ทำไมพี่ไม่แนะนำเป็นเซตเจาะเกาะให้มันเจาะเกาะเพิ่มไปอีกล่ะเซตเจาะเกาะเนี่ยจะใส่ได้เฉพาะตัวที่ละครที่โจมตี
เดี่ยวเท่านั้นครับแต่ว่าตัวของไรก้าเนี่ยมันเป็นโจมตีหมู่ถ้าใส่เซตเจาะเกาะมาเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ครับแต่แล้วก็สำหรับคนที่มีไรก้าไม้เนี่ยก็เอามาให้อัพได้สำหรับอิมพินเนี่ยการอัพอิมพินให้กับเพื่อนทั้งทีมเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยอยู่ที่ 14.4% ที่เลเวลเต็มเลยนะครับส่วนอัพให้กับตัวเองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 18% ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆหรือว่าเป็นการที่กันดาเมจให้กับไรก้าเนี่ยได้เยอะมากๆครับอยู่ที่ 18% เลยก็ถือว่าสูงมากๆครับแล้วก็ถามว่าตัวของไรก้าถามผมเนี่ยถามว่าน่าเปิดไหมเนี่ยผมก็มองว่าน่าเปิดมากๆเลยครับเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นตัวละครที่เอาไว้แก้พวกทีมสายถึกต่างๆครับเช่นอโลเวลพวกพี่ลาร์ดอะไรอย่างนี้ที่ชอบใส่ AF แชร์ดาเมจแล้วก็ตัวของน้องเนี่ยมีดาเมจที่สูงมากจากที่ผมดูในการช่วงที่เขารีวิวกันนะครับตอนเมื่อวานนี้ที่ของ Official เข้ามารีวิวแล้วก็จุดด้อยของน้องเนี่ยหรือว่าข้อเสียของน้องเลยเนี่ยคืออย่างหลักๆเลยที่ผมมองเห็นเนี่ยคือสกิลของน้องทุกสกิลเนี่ยมันไม่มีสกิลป้องกันตัวเองเลยอาจจะใช้ตัวอื่นเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันให้น้องเนี่ยไม่ตายเร็วไปก่อนหรือว่าอาจจะโดนฆ่าตายไปก่อนไม่ได้ใช้สกิลก็ได้ครับก็อาจจะต้องหาตัวละครที่แปะพวกบัฟกันดาเมจพวกบัฟอะไรให้ดีๆให้น้องได้เข้าเทิร์นได้ก่อนที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะฆ่าน้องได้นั่นเองครับก็หลักๆ ก็จะประมาณนี้แล้วก็จุดที่ผมมองว่าน่าจะทำยากอีกจุดนึงเลยคือเรื่องของของครับของเนี่ยน่าจะทำยากมากๆเลยน่าจะเป็นตัวละครที่ต้องการสเตตเนี่ยเยอะมากมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยต้องมีพลังโจมตีต้องมีโอกาสคริติคอลด้วยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสคริติคอลที่จะทำให้ติดคริติคอลนะครับแล้วก็ต้องใช้ดาเมจคริติคอลด้วยต้องใช้เอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยติดมาบ้างหรือว่าใครอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะเอาตัวอื่นเนี่ยมาแปะดีบัฟทาร์เก็ตเนี่ยใส่ฝั่งตรงข้ามก็ได้ครับแต่ผมก็มองว่าน้องเนี่ยก็ต้องควรมีเอฟเฟกต์เน็ตหน่อยแหละเพราะว่าสกิลที่2ของน้องเนี่ยก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันในการลบพวกบัฟออกจากหัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยครับสำหรับตัวของสถาปนิกไลก้าแล้วก็ก่อนที่จะลากันไปเนี่ยผมอยากดูอย่างหนึ่งคือไอตัวดีบัฟทาร์เก็ตเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างเอาเป็นตัวละคร5ดาวแล้วกันตัวดีบัฟทาร์เก็ตมีตัวไหนบ้างมีไลก้ามีตัวของเบลโลน่าน้ำแล้วก็มีตัวของชูริมีตัวของวันด้าเปลี่ยนคลาสครับแล้วก็มีตัวของเอลิกอสมีตัวของเฮียเอลิกอสด้วยครับก็เหมาะเหมือนกันครับที่จะไปเล่นกับเอลิกอสเหมือนกันเพราะว่าเอลิกอสเนี่ยก็มีบัฟทาร์เก็ตเหมือนกันดีบัฟทาร์เก็ตก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับตัวของไลก้าก็ค่อนข้างที่จะช็อกนิดนึงก็คือเปิดได้แสงม่วงแล้วแต่เป็นชูริแสงก็ค่อนข้างเศร้าอยู่ครับสำหรับคลิปนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยครับส่วนคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยผมก็ฝากกด Subscribe ด้วยครับส่วนคนที่ Subscribe แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ